Missionnews Insider สรุปประเด็นร้อนรอบสับดาห์ให้คุณไม่พลาดทุกความเคลื่อนไหวรอบโลกสวัสดีครับคุณผู้ชมและคุณผู้ฟังทุกทุกท่านนะครับวันนี้พบกับ m i s s i o n n e w ส์อินไซเนะครับประจำวันที่28เมษายน2564ครับก็แน่นอนนะครับอยู่กับผมแจ็คทิลาตินะครับโฮสต์ประจำรายการอีกเช่นเคยครับในวันพุธนี้นะครับเราก็จะมาพบกับรายการ Missionnews n s s i e r r นะครับที่เราจะหยิบยกเอาประเด็นต่างๆเนี่ย มาร่วมพูดคุยกันนะครับว่าในสัปดาห์นี้เนี่ยมันมีเรื่องอะไรบ้างนะครับที่กําลังเป็นที่น่าสนใจนะครับแล้วก็น่าจะหยิบยกเอามาพูดคุยกันสักนิดหนึ่งนะครับโดยก่อนที่ผมจะไปเริ่มกันที่เนื้อหาสาระในคลิปนี้นะครับผมขอขอบคุณนะครับ n t Green นะครับหนึ่งในผู้นำด้านโซลูชันเกี่ยวกับระบบเครือข่ายที่ล้ำสมัยสำหรับองค์กรนะครับและผู้จัดจำหน่ายผลิตภัณฑ์จัด Ar รู a นึกถึง Aruba และบริการที่เป็นเลิศนึกถึง i อที e รีนนะครับก็ขอขอบคุณ i อทีกรีแล้วก็ Aruba ด้วยนะครับที่มาสปอนเซอร์ Mission New Insider ในคลิปนี้นะครับก็จะอยู่กับเราไปจนถึงวันศุกร์นี้นะครับก็แน่นอนครับว่าในเรื่องของ IT นะครับเทคโนโลยีต่างๆดิจิตัลนะครับช่วงนี้เนี่ยมันมีกระแสที่ออกมาค่อนข้างเยอะนะครับและแน่นอนว่าอย่างที่เราทราบกันดีการแพร่ระบาดของโรคโควิด -19 เนี่ยเป็นปัจจัยสำคัญอย่างมากนะครับที่เร่ง ให้ธุรกิจต่างๆนะครับเข้ามาสู่โลกดิจิทัลกันอย่างเร็วมากยิ่งขึ้นกว่าเดิมนะครับเกือบ10ปีละบางท่านอาจจะ5-6ปีบางท่านอาจจะช่วง2-3หรือ3ปีที่ผ่านมานะครับแต่ว่าแน่นอนว่าสิ่งหนึ่งเลยที่มาพร้อมกับเทคโนโลยีบล็อกเชนที่ไม่ใช่แค่คริปโตเคอเรนซีแล้วก็คือเรื่องที่เราจะมาพูดถึงกันในวันนี้ครับนั่นก็คือในเรื่องของ NFT หรือว่าสินทรัพย์ดิจิทัลนั่นเอง ซึ่งผมต้องออกตัวก่อนเลยว่าผมไม่ใช่ผู้เชี่ยวชาญทางด้านบล็อกเชนนะแล้วก็ไม่ใช่ผู้เชี่ยวชาญทางด้านคริปโตเครนซี y วันนี้อาจจะไม่ได้มาพูดถึงขั้นที่ว่าจะเข้าซื้อเข้าขายยังไงจะอะไรยังไงขนาดนั้นนะครับแต่ว่าจะมาเล่าให้ฟังถึงภาพรวมคร่าวๆว,ว่ามันเกิดอะไรขึ้น NFT คืออะไรนะครับแล้วมันจะมีผลอย่างไรบ้างในโลกแห่งความเป็นจริงนะครับแล้วก็เออคือก็ต้องเข้าใจก่อนแหละว,ว่า NFT เนี่ยคืออะไรเนาะเพราะฉะนั้นแล้ววันนี้เรามา ค่อยๆเป็นค่อยๆไปกันนะครับไปกันอย่างช้าๆอาธิบายสั้นๆง่ายๆเข้าใจง่ายๆไม่เข้าใจตรงไหนคอมเมนต์มานะครับหรือผมพูดอะไรตรงไหนผิดก็คอมเมนต์มาติเตียนกันได้นะครับเช่นเคยครับก็นอกจากเรื่องของสถานการณ์โควิดกันแล้วนะครับคลิปนี้ที่เองจริงๆที่ผมหยิบยกเอาเรื่องนี้ขึ้นมาพูดเนี่ยก็อยากจะพาทุกท่านมาพักผ่อนหลบจากเรื่องโควิดกันไปด้วยสักนิดนึงนะครับแล้วก็มาดูในเรื่องของเทคโนโลยีที่เดี๋ยวนี้เนี่ยก้าวหน้าแล้วก็ล้ำสมัยเป็นอย่างมากนะครับก็คือในเรื่องของ NFT นั่นเองครับ เดี๋ยวผมจะขึ้นรูปนะครับในอันแคทนะครับในอันแคทปึ้งอ่าในอันแคทเนี่ยจริงๆแล้วมันเป็น gif นะครับเป็น gif ผมไม่แน่ใจเหมือนกันว่าจริงๆแล้วมันคือไฟล์ที่เป็นเหมือนเป็นวิดีโอสั้นนะครับที่จะวิ่งวนๆอยู่อย่างเงี้ยไปนั่นคือในอันแคทเนี่ยจริงๆแล้วมันเป็นมีมที่เกิดขึ้นในปี2011นะครับแล้วก็โด่งดังบนโลกอินเทอร์เน็ตอย่างมากนะครับ <S <S เขาจะมาพร้อมกับดนตรีที่อาจจะเร้าใจนะครับสักนิดนึงอาจจะบางคนอาจจะลำคาหรืออะไรอย่างงี้ถ้าเกิดว่าใครที่สนใจเนี่ยสามารถที่จะ ก o เกิลเข้าไปดูเพิ่มเติมได้นะครับแต่ว่าล่าสุดเนี่ยมันมีข่าวที่เกี่ยวกันกบนายอนแคทว่านายอนแคทเนี่ยถูกขายไปในราคา5 9า0 0 0เหเหรียญสหรัฐนะครับซึ่งโอเคละ่ะนายอนแคทถูกขายเนี่ยมันก็อาจจะงงสักนิดหนึ่งว่าเอ้ n ายอนแคทถูกขายหมายความว่าอะไรก็คือออริจินอลไฟล์ของนายอนแคทที่ถูกสร้างโดยครีเอเตอร์เนี่ย ถูกขายไปนะก็คือไฟล์ที่เป็นออริจินอลเนี่ยถูกขายไปในรูปแบบของ NFT อราคา590,000เ0หเหรียญซารัฐนะครับในเดือนกุมภาพันธ์ที่ผ่านมาอ่ะนี่เป็นอย่างแรกที่เอามาฝากกันอย่างต่อมาครับก็น่าสนใจไม่แพ้ก,กันก็คือทวีตแรกของแจ็คดอซี่นะครับแจ็คดอซี่เป็น CEO ของ Twitter นะครับถูกขายให้กับนักธุรกิจชาวมาเลเซียในรูปแบบของ NFT เีกเช่นกันไปที่ เราวๆ2ล้า,าน9แสนเหรียญสหรัฐนะฮะถือได้ว่ามูลค่าเนี่ยเยอะมากๆแล้วต่อมาเลยคือตอนนี้มันมี business model ของทาง NBA นะะชื่อว่า NBA Top Shot ที่นำเอาฟุตเทจของนักกีฬาต่างๆนะครับจะเป็นเรย์บอลเจมส์หรือว่าใครก็ตามแต่ใน NBA เนี่ยมาขายเป็นในรูปแบบของ NFT อีกเช่นกันซึ่งนี่เองนะครับจึงทำให้ NFT เนี่ยถูกนำเอามาหยิบยกขึ้นมาเป็นประเด็นว่าเฮ้ย NFT มันคืออะไรนะครับ ทำไมมูลค่ามันสูงมากเลยทำไมมีคนยอมจ่ายเงินแพงๆเพื่อจะซื้อ NFT ต่างๆนะครับเพราะฉั้นแ้ววันนี้เดี๋ยวมาเล่าให้ฟังเลยว่า NFT จริงๆแล้วคืออะไรนะครับทีนี้เราต้องเริ่มจากคําว่า NFT กันก่อนนะคำว่า NFT เนี่ยมันย่อม,มาจาก Non-Fungible Token นะครับ Non-Fungible Token คืออะไรจริงๆแล้วคําว่า Fungible เนี่ยถ้าเราเอาคําว่า Fungible ไปใส่ใน Google Translate เนี่ยมันอาจจะแปลออกมาได้แปลกๆสักนิดน,นึงนะฮะแต่ว่ามันมีซีนโนนิมก็คือ Replacable e นะฮะคำว่า ทดแทนหรือว่าคําว่าอะไรต่างๆที่มาแทนที่ได้นะก็คือังจิ i b ิลนั่นเองทีนี้เรามาดูกันก่อนว่าสินทรัพย์ที่ังจิเบิลกับสินทรัพย์ที่ non f งจิ i b l e คืออะไรอ่ะจริงๆแล้วคือ nft เนี่ยคือ non f งจิ i b l e t o เค n นะฟ o n f ิเ g i b l e t o ็นโ token ก็คือเหรียญดิจิตอลนั่นเองแต่เดี๋ยวเรามาไล่เรียงกันอีกทีหนึง่ง f งจิเบิลนะครับสินทรัพย์ที่เป็นงจิเ i b l e asset เนี่ยคือสินทรัพย์ที่สามารถที่จะแลกเปลี่ยนได้ด้วยสินทรัพย์ที่เหมือนกันหรือว่าคล้ายกันนะครับสามารถแลกเปลี่ยนได้ทดแทนได้ โดยมูลค่าหรือ Value ของมันเนี่ยไม่เปลี่ยนแปลงไปนะฮะผมยกตัวอย่างง่ายๆว่าสมมุติว่าคุณผู้ฟังนะครับมีธนบัตร20บาทธนบัตรใบละ20บาทนะ5ใบเท่ากับว่าคุณผู้ฟังเนี่ยมีเงินอยู่100บาทถูกต้องไหมครับธนบัตร5ใบนี้เนี่ยที่เป็นธนบัตรใบละ20บาทนะครับ5ใบนี้เนี่ยสามารถที่จะแลกเปลี่ยนเป็นธนบัตรใบละ100บาทได้1ใบ ซึ่งมูลค่าเนี่ยมันเท่าเดิมนะครับแล้วก็เราไม่สนด้วยว่าเราจะถือธนบัตร5ใบหรือธนบัตรแค่ใบเดียวเพราะว่าตราใดที่มูลค่ามันเท่ากันเนี่ยมันก็สามารถที่จะซื้อของในราคา100บาทได้เหมือนกันนะครับไม่ว่าจะเป็นแบงก์ยีบห้าใบหรือแบงก์ห้าสิบสองใบหรือแบงก์ร้อยหนึ่งใบเนี่ยมันมีมูลค่าเท่ากันอันนี้คือ fungible asset นะครับสินทรัพย์ที่มันทดแทนกันได้โดยที่มูลค่ามันไม่ต่างกันนะครับ ทีนี้เรามาดูในเรื่องของ non fungible asset กันบ้างหรือว่าสินทรัพย์ที่เป็น non fungible นะครับสินทรัพย์ที่เป็น non fungible เนี่ยคือสินทรัพย์ที่มีมูลค่าเฉพาะตัวไม่มีอะไรสามารถมาทดแทนกันได้หรือว่าถ้าทดแทนกันได้ก็ทดแทนกันได้ยากมากๆนะครับยกตัวอย่างอย่างเช่นรูปภาพของโมนาะลิซาถ้าใครไปดูคลิปอธิบาย NFT เนี่ยเขาจะยกตัวอย่างเรื่องรูปภาพของโมนาลิซากันทั้งนั้นนะครับเพราะว่ามันเข้าใจง่ายที่สุดละรูปภาพของโมนาลิซาเนี่ย ถ้าเรา Google ตอนนี้เนี่ยเราจะเห็นรูปภาพโมนาลิซาเต็มเลยนะฮะแล้วเราจะสามารถดาวน์โหลดมาเป็นไฟล์ jpeg ไฟล์อะไรต่างๆนานาได้หมดเลยนะครับแต่คนทั้งโลกหรือว่าผมเองหรือว่าคุณผู้ฟังคุณผู้ชมเองก็น่าจะรู้ดีอยู่แล้วว่ารูปภาพโมนาลิซาที่เป็นออริจินอลจริงๆเนี่ยมันมีอยู่แค่ชิ้นเดียวเท่านั้นแค่ชิ้นเดียวในโลกเท่านั้นแล้วรูปภาพที่เป็นออริจินอลเป็นต้นฉบับตัวนี้เนี่ย ไม่มีอะไรที่จะมาแทนที่กันได้นะฮะคือต่อให้เราเอาเงินมาเปลี่ยนเนี่ยเงินก็คือเงินนะฮะรูปภาพโมนาลิซาก็คือรูปภาพโมนาลิซ่านั่นเองฮะมันไม่สามารถที่จะถูกแทนที่อะไรด้วยด้วยอะไรก็ได้นะครับหรือว่าต่อให้เราเอารูปภาพออริจินอลนั้นนะ่ะไปก๊อปปี้นะฮะไปก๊อปปี้เป็นสแกนเป็นถ่ายเอกสารหรือว่าอะไรต่างๆเนี่ยมันก็ไม่สามารถที่จะไปแทนรูปที่เป็นออริจินอลได้นะครับนั่นจึงทําให รูปภาพของโมนาลิซาเนี่ยมันเป็น non fungible asset นั่นเองอ่ะอันนี้เราเข้าใจถึง fungible กับ non fungible asset แล้วทีนี้เรามาดูในเรื่องของโทเค็นกันบ้าง่ตัวสุดท้ายเลยคือตัวโทเคน็นโทเค็นเนี่ยเราได้ยินกันเยอะมากนะฮะใครที่เล่นเกมมาก่อนนี่อาจจะยินคำว่าโทเค็นเอาไว้ไวทำนู่นทำนี่ต่างๆในเกมนะแต่ว่าโทเค็นที่มันเป็นสินทรัพย์ดิจิทัลจริงๆเนี่ยมันคืออะไรทีนี้โทเค็นของ NFT เนี่ยผมขอเปรียบเทียบง่ายๆว่ามันเป็นเหมือน เซอร์ติฟิเคเป็นใบรับรองผ่านระบบบล็อกเชนที่แสดงถึงกรรมสิทธิ์หรือความเป็นเจ้าของของสินทรัพย์นั้นๆนะฮะเปรียบเสมือนกับว่าเวลาเราไปซื้อของเนี่ยสมมติเราไปซื้อของที่มันจับต้องได้อย่างเช่นหนังสือหนังสือเนี่ยฮะหนังสือหนึ่งเล่มเนี่ยเราก็ไปที่ร้านนะครับเราก็หยิบหนังสือมาหนึ่งเล่มแล้วเราก็จ่ายเงินออกไปนะพอเราจ่ายเงินออกไปเสร็จปุ๊บก็จะมีใบเสร็จออกมาใบาเสร็จนี้ก็จะบอกว่าโอเคเราได้จ่ายเงินเท่านี้เท่านี้แล้วเรียบร้อยนะครับต่างๆนาะนาะ แต่ว่าสินทรัพย์ที่มันจับต้องไม่ได้สินทรัพย์ดิจิตัลต่างๆนะครับไม่ว่าจะเป็นไฟล์เสียงไฟล์รูปภาพไฟล์วิดีโอนะครับไฟล์ Illustrator ที่เราทำไฟล์ Photoshop ต่างๆเนี่ยมันไม่มีอะไรมาบอกว่าเราเป็นเจ้าของมันนะคะคือการที่มี NFT เข้ามาเนี่ย NFT จะช่วยยืนยันว่าเราเนี่ยเป็นเจ้าของไฟล์ออริจินอลไฟล์ไฟล์นั้นเนี่ยจริงๆ นะครับก็คือเป็นเสมือนกับเป็นเซอร์ติฟิเคทที่จะมารับรองว่าเราเนี่ยเป็นเจ้าของไฟลนน์นั้นๆผ่านระบบบล็อกเชนนั่นเองอ่ะทีนี้มันก็จะมีคําว่าบล็อกเชนเข้ามานะฮะใครที่ยังไม่คุ้นเคยกับคําว่าบล็อกเชนหรือว่าอาจจะยังไม่ค่อยเข้าใจเนี่ยพูดง่ายๆว่าบล็อกเชนมันเป็นระบบที่พูดง่ายๆว่าคอมพิวเตอร์เครื่องเครื่องหนึ่งเนี่ยอ่าคอมพิวเตอร์เครื่องผมอย่างเงี้ยนะครับก็จะเชื่อมต่อกับคอมพิวเตอร์เครื่องต่างๆเนี่ยทั่วโลกผ่านระบบบล็อกเชนพอเชื่อมต่อกันเสร็จแลลล้้้ว้วววเเเนนยาาารรรปปออออขขมมููะะไไะับกก็จถกจถตส ด้วยคอมพิวเตอร์เครื่องต่างๆเนี่ยประมวลผลกันไปเรื่อยๆไปเรื่อยๆแล้วก็เอามาแมชกันแล้วก็จะมายืนยันว่าข้อมูลตรงนี้ถูกต้องและเป็นจริงนะครับซึ่งน่าทำให้ระบบบล็อกเชนเนี่ยมันมีความน่าเชื่อถือเป็นอย่างมากแล้วมันเลยนํามาสู่การสร้างคริปโตเคอเรนซีผ่านระบบบล็อกเชนนั่นเองเพราะว่าบล็อกเชนเนี่ยมันน่าเชื่อถือแล้วก็มันสามารถที่จะตรวจสอบทรานสัคชันหรือว่าการใช้จ่ายของเราอ่ะในทุกๆครั้งได้แล้วก็ค่อนข้างที่จะ เชื่อถือได้ร้อนะครับก็คือเหมือนกับว่ามันมีความปลอดภัยค่อนข้างสูงนั่นเองจะงงกันทีนึงแต่ว่าถ้าใครที่ยังสงสัยเรื่องบล็อกเชนเนี่ยสามารถหาข้อมูลเพิ่มเติมได้นะเพราะว่าอย่างที่ผมบอกว่าผมอาจจะไม่ได้เชี่ยวชาญเรื่องบล็อกเชนมากแต่ผมพอเข้าใจนะว่าบล็อกเชนเนี่ยมันพอมันเข้ามาอยู่ใน NFT เนี่ยมันก็จะช่วยตรวจสอบสิทธิหรือกรรมสิทธิ์ความเป็นเจ้าของของสินทรัพย์นั้นๆผ่านบล็อกเชนนั่นเองก็เหมือนกับการที่มันรับรอง transation หรือว่าการจ่ายเงินการซื้อขายต่างๆ ในรูปแบบของบิตคอยเนี่ยเปลี่ยนมาเป็นการตรวจสอบกรรมสิทธิ์ความเป็นเจ้าของของเรานั่นเองนะครับแต่ว่าไฟล์ดิจิทัลต่างๆเหล่านั้นเนี่ยอย่างเช่นนันแคทหรือว่า Twitter อะไรต่างๆเนี่ยมันก็ไม่ได้หมายความว่ามันจะถูกก๊อปปี้หรือถูกเอาไปโชว์แสดงที่ต่างๆไม่ได้นะครับคือมันแค่ NFT e เนี่ยมันแค่บอกเฉยๆว่าเราเนี่ยเป็นเจ้าของมันแบบออริจินัลจริงๆนะแต่ว่าสุดท้ายแล้วเนี่ยก็คือคนอื่นๆก็สามารถที่จะมาดูมาเห็นมาเอ่อ experience มาใช้ แบบว่าอาจจะก๊อปปี้ไปใช้อะไรต่างๆนานาได้แต่ว่าไฟล์ที่เป็นออริจินอลจริงๆเนี่ย NFT ก็จะบอกว่าเราเนี่ยแหละคือเจ้าของผ่านระบบบล็อกเชนนะฮะก็คือจริงๆแล้วสันหลังของมันเลยจริงๆเนี่ยก็คือระบบบล็อกเชนนั่นเองซึ่งแน่นอนว่าพอเราได้ยินอย่างนี้เนี่ยก็คือว่า NFT เนี่ยมันเป็นเหมือนโฉนดหรือว่าเป็นการรองรับผ่านระบบบล็อกเชนนั่นเองว่าเราเป็นเจ้าของใช่ไหมนั่นจึงทําให้สินทรัพย์ที่มี NFT เนี่ยมูลค่าของมันจึงขึ้นอยู่กับ ความเป็นเจ้าของหรือว่าความนิยมหรือว่ามูลค่าที่ผู้คนในวงการนั้นเนี่ยมีให้ต่อทรัพย์สินนั้นๆน,น,นะครับนี้มันก็มีในเรื่องของ sense of ownership หรือว่าหรือว่าความนิยมในสินทรัพย์นั้นๆเนี่ยที่จะเข้ามาเป็นตัวแปรในมูลค่าของ NFT ผมเปรียบเทียบง่ายๆว่าคอนโดหนึ่งห้องนะครับคอนโดหห้องเนี่ยอย่างแรกเลยคือถ้าเราเช่ากับเราซื้อเนี่ยความรู้สึกมันต่างกันอยู่แล้วใช่ไหมฮะถ้าเราเช่าเนี่ยราคาต่อเดือนมันก็จะถูกกว่าที่เราจะต้องจ่ายในการที่จะซื้อ คอนโดหลังนั้นเนี่ยมาเป็นเจ้าของแต่ถ้าเกิดคอนโดห้องนั้นเนี่ยทำเลดีนะครับฟิสิลิตีด้ดีโครงการดีอะไรต่างๆมากมายเนี่ยมันได้รับความนิยมอย่างมากราคามันก็จะเพิ่มสูงขึ้นไปอีกนะเพราะว่าคนเนี่ยให้ค่ามันเยอะขึ้นมากๆเพราะฉะนั้นแล้วในกรณีของ NFT เนี่ยมันก็จะเปรียบกับ physical world หรือว่าโลกแห่งความเป็นจริงได้ใกล้เคียงที่สุดก็คือในเรื่องของที่ดินมันจึงทาให้มีความเป็นไปได้ว่าเออ NFT เนี่ยอาจจะเข้ามาใช้ในการซื้อขายที่ดินในอนาคตนะครับ ทีนี้เรามาดูกันว่า NFT เนี่ยมันทํางานยังไงแล้วก็มันมีจุดเริ่มต้นยังไงก็คือน NFT เนี่ย n o n f ัง g i b l e Token เนี่ยมันมีจุดเริ่มต้นมาจาก Ethereum Blockchain นะครับคือระบบ Blockchain ของ Ethereum ซึ่ง Ethereum เนี่ยก็คือสกุลเงินดิจิตอลสกุลเงินหนึ่งนะครับในระบบบล็ c h a i n ของตัวเองแต่ว่าได้มีการเพิ่มเทคโนโลยี NFT เข้าไปเพื่อที่จะทําให้สามารถที่จะซื้อขายไฟล์ออริจินอลอะไรต่างๆเนี่ย ได้มาขึ้นคือมันเป็นการเพิ่มฟังก์ชันหรือเพิ่มเทคโนโลยีเข้าไปในระบบบล็อกเชนนะครับทีนี้เวลามันทํางานเนี่ยผมจะเปรียบเทียบอย่างนี้ก็คือว่าเวลาสมมติว่าเอาแค่คริปโตเคอเรนซีธรรมดาก่อนนะสมมึมแมว่าเราจะแลกเปลี่ยนคริปโตเคอเรนซีธรรมดาอย่างเช่นสมมตุติผมมีเอ h e r รียมอยู่2เหรียญน,นะครับแล้วผมจะซื้อเจ้ามินเนียนตัวนี้นะครับจากเอ่อจากจากไอ้ตัวนี้แล้วกันนะฮะก็คือผมมีเอ h e r รียมอยู่2เหรียญน,นะครับแล้วผมก็รียกใชไปหาเจ้าตัวนี้นะฮะว่าผมจะซื้อ เจ้ามินเนี่ยตัวนีนะ้ราคา2เหรียญอีเทอร u m ียมนะครับระบบบล็อกเชนเนี่ยมันก็จะตรวจสอบว่า1เลยแจ็คทรัติเนี่ยมีอีเทอรเียมสเหรียญจริงหรือเปล่านะครับอ่าถ้ามีจริงนะครับผมก็สามารถที่จะทําการซื้อขายกับเจ้าตัวนี้ได้เลยนะครับก็คือเงิน2เหรียญของผมก็จะย้ายจากวอ l l e t ของผมมาอยู่ในวอ l l e t ของเจ้าตัวนี้นะครับแล้ว NFT ของตัวนี้เนี่ยก็จะมาอยู่กับผม โดยทันทีในทราน a c t ชันนั้นคือมันจะเป็นเหมือนกับเป็น Data ที่เขียนอยู่ในระบบ b l บล็ c h a i n นั่นเองทีนี้การแลกเปลี่ยนซื้อขาย NFT อย่างที่ผมบอกไปว่ามันเกิดจากการแลกเปลี่ยนค r y ปโตเคอเรนซีแล้วก็มีการแ d ดฟังชัน NFT เข้ามาเพิ่มเนี่ยนั่นจึงทำให้สุดท้ายแล้วนะครับอนาคตของ NFT เนี่ยมันจึงอยู่ที่ความนิยมแล้วก็การยอมรับของคนในวงการนั้นๆอย่างที่ผมได้บอกไปในตอนแรกแลหลายๆคนน่ะอาจจะเปรียบเทียบ NFT ว่ามันเป็นสินทรัพย แห่งอนาคตหรือเปล่าในโลกดิจิตอลนะครับแต่ผมยังมองว่าในตอนนี้เนี่ยมันยังขึ้นอยู่กับแต่ละวงการมากกว่านะครับเพราะฉะนั้นถ้าเกิดว่าเรามองไปที่วงการศิลปะนะครับอย่างที่ผมไบอกว่ารูปของโมนาลิซาเนี่ยทุกๆคนก็รู้อยู่นะครับว่ามันมีออริจินอลเพียงแค่รูปเดียวนะครับไม่สามารถมีอะไรมาแทนที่ได้นั่นจึงทาให้ตรงนี้เนี่ยมันอาจจะเหมาะกับนักสะสมงานอาร์ตนะครับไม่ว่าจะเป็นงานดนตรีงานวิดีโอหรือว่างานรูปภาพเนี่ย ในโลกดิจิตอลมากกว่านะครับแต่ว่าใครที่ต้องการที่จะเข้าไปลงทุนใน NFT นะครับเข้าไปเก็งกำไรอะไรต่างๆเนี่ยมันอาจจะไม่ใช่เจตจำนงของ NFT ซะทีเดียวนะครับเพราะว่าประโยชน์ที่ NFT มีให้แก่ผู้ซื้อและผู้ขายเนี่ยอย่างแรกเลยสำหรับผู้ขายคือสามารถที่จะทำให้ผู้ขายเนี่ยสามารถที่จะนำเสนอผลงานในรูปแบบของดิจิตอลแล้วก็สามารถที่จะขายมันในมูลค่าที่ ดีกว่าเดิมได้นะครับเหมือนกับเป็นการเพิ่มช่องทางการขายเพิ่มช่องทางลิขสิทธิ์ให้มากยิ่งขึ้นส่วนในด้านของผู้ซื้อเนี่ยมันก็คือเหมือนกับว่าเป็นการเพิ่มช่องทางนะครับให้สนับสนุนอาร์ติสหรือว่าเป็นการเพิ่มมูลค่าให้กับสินทรัพย์ดิจิทัลนั่นเองมันเหมือนเป็น,ปนการสร้างตลาดสินทรัพย์ดิจิทัลขึ้นมานะครับในการที่มี NFT เข้ามาเพราะฉะนั้นแล้วมันเหมือนกับว่าถ้ามันไม่มี NFT เนี่ยเราก็สามารถที่จะไปซื้อไฟล์อะไรมาก็ได้นะครับแล้วก็แบบว่า ออมันไม่มีอะไรรองรับว่าอันนี้มันเป็นไฟล์ที่มันเป็นออริจินอลจริงๆมูลค่ามันก็อาจจะไม่ได้เยอะมากเหมือนที่เวลาเราเข้าไปซื้ออะไรต่างๆใน Shutter stock หรือว่าใน Enva ว o หรืออะไรอย่างงี้มันก็คล้ายๆกันนะครับถ้าเกิดว่ามันมีการซื้อขาย NFT เข้ามาเพิ่มเนี่ยมันจะทำให้งานเนี่ยมันมีความออริจินอลมีความเป็นออเทนติกมีความเป็นแบบว่าดั้งเดิมมากยิ่งขึ้นนั่นเองนี่คืออีกหนึ่งเทคโนโลยีที่เข้ามาอาจจะเปลี่ยนแปลงสินทรัพย์ดิจิทัลนะครับอันนี้เราพูดถึงงในนเรื่อ,อสิิิทัพย์ดจลล แต่ว่าในความเป็นจริงเนี่ยมันก็ยังมีอีกแง่มุมหนึ่งนะครับที่ว่าเราสามารถที่จะนำเอาเทคโนโลยี NFT เนี่ยเข้ามาประยุกต์ใช้กับโลกในในโลกแห่งความเป็นจริงได้นะครับนั่นก็คือว่าไม่ว่าจะเป็นการซื้อขายที่เขาเรียกว่า To k e n i z e ยส์ l รียลเวิ s ล์นะครับหรือว่าเป็นสินทรัพย์ที่อยู่ในโลกแห่งความเป็นจริงแต่ว่ามันถูกทำให้มันเป็นโทเค็นได้นะครับไม่ว่าจะเป็น real estate นะครับหรือว่ารถนะครับหรือว่า Ra c e h o r s e s หรือว่า Design e r Sneaker หรือว่าอะไรต่างๆที่มันสามารถที่จะทำได้ซึ่งในตอนนี้เนี่ยมันอาจจะต้องดูทิศทางในอนาคตอีกทีหนึ่งว่าสุดท้ายแล้วมันจะมีโทเค็นนายน์สเรียลเวิร์ลหรือว่าสินทรัพย์ที่สามารถที่จะทำมาเป็นโทเค็นในโลกดิจิทัลได้เนี่ยมากน้อยเพียงใดนะครับแล้วมันจะช่วยส่งเสริมนะครับเม็ดเงินในโลกแห่งความเป็นจริงได้อย่างไรบ้างนะครับก็อันนี้เนี่ยมันเป็นคร่าวๆข,ของ NFT ว่า NFT เนี่ยมันเกิดขึ้นได้ยังไงแล้วก็มันทำงานอย่างไรแล้วก็มันคืออะไรนะครับ ส่วนในเรื่องของการสร้าง NFT การซื้อการขาย NFT เนี่ยอันนี้ผมก็ต้องบอกก่อนเลยว่าผมไม่ใช่ผู้เชี่ยวชาญแล้วก็ยังไม่เคยมีประสบการณ์ทางด้านนี้นะครับเพราะฉะนั้นแล้วอันนี้เนี่ยผมแนะนําว่าถ้าหากว่าใครที่อยากจะซื้ออยากจะขายอยากจะสร้าง NFT เนี่ยขอให้ศึกษาข้อมูลเพิ่มเติมให้ละเอียดแล้วก็รอบคอบลึกซึ้งกว่านี้นะครับเพื่อทีเ่เราจะได้เข้าใจในสินทรัพย์ที่เรากําลังจะลงทุนหรือว่า กำลังจะเข้าไปสู่ตลาดนั้นเนี่ยได้มากยิ่งขึ้นนะครับส่วนใครที่มีข้อมูลส่วนไหนเพิ่มเติมเกี่ยวกับ NFT นะครับหรือว่ายังมีข้อมูลส่วนไหนที่ผมยังตกหล่นหรือยังพูดไม่ครบเนี่ยก็สามารถที่จะเข้ามาคอมเมนต์กันได้เลยนะครับเพราะว่าสิ่งนี้เนี่ยจริงๆแล้วผมก็เห็นแหละว่ามียูทูบเบอร์หรือว่ามีคอนเทนต์ครีเอเตอร์หลายๆเจ้านะครับก็เริ่มที่จะทำคอนเทนต์ที่เกี่ยวข้องกับ NFT เข้ามาแล้วนะครับทีนี้ ผมก็อยากจะมานําเสนอว่าในอนาคตเนี่ย NFT มันสามารถที่จะนําไปใช้กับอย่างอื่นได้หรือเปล่านะครับอันนี้ก็เป็นอีกสิ่งหนึ่งที่เราก็ไม่ควรที่จะเ,เพิกเฉยนะครับต่อเทรนที่มันกําลังมานี้แล้วก็มันเป็นเทคโนโลยีที่อาจจะเข้ามาช่วยให้เราเนี่ยสามารถที่จะมีทางเลือกในการที่จะขายผลงานต่างๆได้มากยิ่งขึ้นโดยเฉพาะสําหรับศิลปินหรือว่านักกีฬาต่างๆนั่นเองนะครับก็นี่ก็คือข้อมูลที่เอามาฝากกันสําหรับวันนี้นะครับแล้วก็ถ้าหากว่า ถูกใจชอบใจยังไงนะครับก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์เพื่อเป็นกำลังใจให้กับทีมงานมิชชั่นทูเดอะมูนกันด้วยนะครับแล้วก็ ขอขอบคุณนะครับไอ Green นะครับหนึ่งในผู้นำด้านโซลูชันเกี่ยวกับระบบเครือข่ายที่ล้ำสมัยสำหรับองค์กรนะครับและผู้จัดจำหน่ายผลิตภัณฑ์จาก a r u b a นึกถึง a r u b a และบริการที่เป็นเลิศนึกถึง IT Green นนะครับขอบคุณสปอนเซอร์ผู้น่ารักของเราด้วยนะครับแล้วก็มาถึงช่วงเวลาที่ผมจะมาพูดคุยกับทุกๆท่านแล้วนะครับถ้าอย่าลืมว่าใครอยากพูดคุยกับผมเนี่ยก็มาร่วมคอมเมนต์กันได้เลยนะครับเพราะฉะนั้นแล้ววันนี้ขอเข้าสู่ช่วงการอ่านคอมเมนต์ครับมา มาแล้วนะครับสำหรับคอมเมนต์ในวันนี้ก็มาเริ่มเลยนะครับที่คุณเบนซ์นะครับโอ้วันนี้คุณเบนซ์มาอีกแล้วนะครับบอกว่าขอบคุณสำหรับข่าวครับคุณแจ็คชอบท่าเรียกคอมเมนต์เมื่อวานมากๆครับใช่คุณตัมแมนใช่คุณตั้มแมนแจ็คหรือเปล่าครับโอ้โหตอนเด็กนี้ผมชอบอุณตั้มแมนแจ็คมากเลยนะรู้สึกว่าเป็นตัวละครตัวแรกที่ชื่อเหมือนตัวเองนะครับก็เลยจําได้จนถึงทุกวันนี้นะครับแต่ว่าจริงๆแล้วท่าเรียกของวันจันเนี้ผมก็มั่วๆขึ้นมาเนี่ยแหละครับคุณเบนซ์ แล้วก็คุณเบน์บอกว่าไม่รู้ว่าเทสลาจับมือโตโยต้าอย่างเป็นทางการหรือยังถ้าออฟฟิเชียลเมื่อไหร่คงผลิตรถแล้วส่งมอบรถได้เยอะกว่านี้รายได้และกำไรกระชุดกว่าเดิมแน่นอนครับอ้อันนี้นี่ผมไม่ได้ตามข่าวแล้วไม่ได้หาข้อมูลมาให้ด้วยนะครับต้องขอโทษคุณเบน์ด้วยแต่ว่าถ้าเกิดว่าได้ยินล่าสุดจากทางเทสลานะคือเทสลาต้องการที่จะเข้าไปตั้งกิกะแฟกตอรี่ในอินเดียซึ่งตอนนี้เนี่ยไม่แน่ใจว่าติดในเรื่องของโควิดอยู่หรือเปล่านะครับแล้วก็ไม่แน่ใจว่า โครงการต่างๆเนี่ยคืบหน้าไปถึงไหนเพราะว่าช่วงนี้ก็ดูเงียบๆไปเลยในเรื่องของกิก a าแฟคทอรี่ที่อินเดียนะครับแต่ว่าถ้าผลิตได้เยอะก็จะยิ่งส่งมอบได้เยอะแต่ว่าตอนนี้เท s l a มีอยู่ปัญหาหนึ่งครับคือปัญหาในเรื่องของการเมนเทนแนนซ์คือส่งเยอะจริงขายเยอะจริงแต่เมนเทนแนนซ์เนี่ยเริ่มที่จะมีคอมเพลนแล้วว่าเออบริการอาจจะไม่ค่อยทั่วถึงเพราะว่าขายเยอะนั่นเองนะครับ ต่อมานะครับคุณรวิกานะครับบอกว่าสวัสดีค่ะสวัสดีครับคุณรวิกานะครับถ้ามีคําถามหรือมีประเด็นอะไรสนใจก็ฝากไว้ได้นะครับต่อมาครับคุณเสษนะครับบอกว่าสวัสดีคุณแจ็คและไอทีกรีนอาลูบ้านะครับโอ้สวัสดีคุณเสษด้วยนะครับแล้วก็บอกว่าวันนี้เสดคอมเมนต์เท่มากครับโอ้ขอบคุณมากนะครับก็คิดไม่ออกเหมือนกันนะฮะใครมีท่าอะไรก็ฝากกันมาได้นะครับแล้วก็คุณปริยวัฒนะครับบอกว่ามินเนี่ยนี่แจกหรือเปล่าครับอ๋ออันนี้เป็นของสะสมของผมเองนะครับก็ ในอนาคตถ้าเกิดว่ามีมากกว่านี้ก็อาจจะแจกนะครับผมแต่ก็ยังไม่รับปากนะครับแล้วก็คุณจิทิยาดานะครับบอกว่าสวัสดีค่ะก็สวัสดีนะครับแล้วก็คุณพิมนารานะครับให้ส่งสติกเกอร์มานะครับก็ส่งสติกเกอร์กลับไปด้วยนะครับคุณภูวดลนะครับบอกว่าคุณสุพัฒรมพงศ์บอกว่าให้ประชาชนเอาเงินเก็บมาใช้จ่ายเพื่อดัน GDP งงเลยครับตกลงต้องอยู่บ้านหรือต้องออกไปใช้เงินนะครับคือล่าสุดเนี่ยเหมือนคุณสุพัฒนาพงศ์เขาบอกว่า เขาส่งสัญญาณไปที่ภาคเอกชนที่ในระ,ระบบเนี่ยในระบบของเขาเนี่ยเขาเช็คแล้วว่ามีเงินเหลือเยอะแล้วก็อยากให้ภาคเอกชนตรงเนี้ยเอาเงินตรงเนี้ยไปลงทุนทําอะไรสักอย่างหนึง่งเพื่อกระตุ้นเศรษฐกิจอันนี้เขาบอกนะครับว่าเขาเขาอิมพลายหรือเขาต้องการจะสื่ออย่างนั้นแต่ว่าอันนี้ก็ไม่รู้ว่าเป็นที่การสื่อสารของเขาหรือเป็นที่สื่อที่ดึงเอาเฉพาะประเด็นนี้มานําเสนอนะครับแต่ว่าเอ่อถ้าให้ผมคิดเนี่ยผมก็คิดว่ามันก็ พูดยากเหมือนกันนะครับเพราะว่าภาคเอกชนก็ไม่รู้จะเอาเงินตรงนี้ไปลงทุนอะไรท่ามกลางสถานการณ์การแพร่ระบาดของโควิด -19 ที่ตอนนี้ตัวเลขยัง2 0 0พอยู่นะครับก็เอ่ออันนี้ก็พูดยากเหมือนกันว่าสุดท้ายแล้วเอกชนเขาจะเอาเงินไปทําอะไรนะอันนี้ก็ให้คุณสุวัฒนะพงช่วยบอกหน่อยถ,ถ้าภาครัฐไม่มีการสนับสนุนพักดันอะไรเนี่ยมันก็ยากนะครับเออน,นี้ก็ฝากไว้อันนี้เป็นความคิดส่วนตัวของผมนะอันนี้บอกบอกไว้ก่อนก็คุณอาทิตย์นะครับบอกว่าน้องมินเนียนก็สวัสดีแทนน้องๆมินเนียนด้วยนะครับแล้วก็ คุณกิฟต์นะครับบอกว่ามินเนี่ยนเพียบเลยแล้วก็คุณฝนบอกว่าแกงมินเนี่ยนน่ารักนะครับก็ขอบคุณมากนะครับจริงๆแล้วผมก็ไม่แน่ใจเหมือนกันนะว่าเอาน้องๆมาเนี่ยจะทําให้ลุกมันดูสบายๆไปหรือเปล่านะครับหรือว่าสไตล์การอ่านข่าวแบบนี้ก็ดีอยู่แล้วเพราะว่าจริงๆตอนนี้เป็นเวอร์ชัน work from home นะครับตอนนี้ผมก็กําลังอยู่ในช่วงขยับขยายสเตชันของผมอยู่นะเพราะว่าปกติแล้วผมไม่ค่อยได้ work from home เท่าไหร่ก็เดี๋ยวลองดูครับว่าสัปดาห์หน้าผมจะปรับเปลี่ยนอะไรยังไงได้บ้างมากน้อยขนาดไหนนะครับแล้วา,าว่า มีคําติชมคําแนะนําอะไรก็สามารถที่จะร่วมคอมเมนต์กันได้เช่นเคยนะครับตรงนี้เป็นพื้นที่พูดคุยนะถ้าเกิดข้อมูลตรงไหนผิดผมก็ยอมรับนะว่าผมนําเสนอผิดคาดเคลื่อนแล้วก็ถ้าหากว่าข้อมูลตรงไหนที่เอ่อตกหล่นเพิ่มเติม,ตมก็สามารถที่จะมาร่วมพูดคุยกันได้นะครับสำหรับมิชชั่นนิวอินไซเดอร์วันนี้ก็จบลงแต่เพียงเท่านี้นะครับก็ขอลากันไปก่อนแล้วมาพบกันใหม่กับมิชชั่นนิวส์นะครับแล้วก็ IT g r e e n แล้วก็ Aruba ด้วยนะครับในวันพรุ่งนี้ครับสำหรับวันนี้สวัสดีครับ m i ชชั่ n News i n ินไซเดอรสรุปประเด็นร้อนรอบสัปดาห์ให้คุณไม่พลาดทุกความเคลื่อนไหวรอบโลก